อยู่ออนอ่ะอยู่ออนเนี่ยอยู่ออนอ๋ออยู่ยุบบิดไปโน่นใช่ไหมบิดมานิดนึงมาอยู่ตรงกลางพอดีพี่กดตัวนี้ปิดเพื่อกดบล็อกเปิดบล็อกครับบิดลงมาอยู่นี้อยู่ตรงกลางระหว่างออนกับออฟเนี่ยครับพี่กดตัวนี้ก็จะเปิดอ๋อครับผมแต่ถ้าเป็นออนเปิดบล็อกไม่ได้ใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะดึงกุญแจออกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยครับถ้าอยู่ตรงเปิดบล็อกเราจะดึงกุญแจออกไม่ได้ต้องอยู่ที่ออฟเท่านั้นถึงจะดึงออกได้แล้วก็ล็อกคอก็ปกติครับบิดสดกดและบิดปิดกระโน้ตสดครับแล้วก็ตัวนี้ไอ้ลิงสต็อปคือพี่เคยเห็นไหมลิงสต็อปคือเราจอดไฟแดงแล้วรถจะดับถ้าเราขับรถมายาวๆไงฮะแล้วคือมันจะร้อนพอเราจอดไฟแดงสักพักหนึ่งประมาณ3วิรถพี่จะดับทันทีพอดับปั๊บพี่ไม่ต้องสตาร์ทใหม่พี่แค่กำเบรกแล้วบิดคันเร่งเบาๆมันก็จะติดขึ้นมาใหม่พี่ก็ไปได้ต่อไอ้ลิงสต็อปก็คือกดไปฝั่งโน้นนะอันนี้ครับไอ้ลิงสต็อปนี่คือทำงานก็มันเขียนไอ้ลิงสต็อปแปลว่าทำงานถ้าไอ้ลิงธรรมดาคือไม่ได้ทำงานครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับเปิดบล็อกน้ำมันตัวนี้ขั้นสตาร์ทของสตาร์ทสตาร์ทเท้าต่อเมื่อแบตหมดครับพี่เพราะว่าสตาร์ทมือมีทางที่ดีอย่ากำแบบผมทางไม่ดีให้กำดังนี้ให้กำเบรกหลังแล้วสตาร์ทเพราะถ้ากำแบบผมมันจะเบรกแบบถ้าคนไม่ถนัดจริงๆคือมันเบรกแล้วเราต้องบิดนิดนึงอ๋อคือฝั่งนี้ก็บิดแล้วก็สตาร์ทได้เหมือนกันใช่ครับแต่ว่ามันจะถ้าคนไม่ถนัดจริงๆมันจะพุ่งเนี่ยครับประมาณนี้มันจะพุ่งแล้วก็เราต้องเบรกของโน้นดีกว่าอันนี้คือเบรกหลังใช่ครับนี่เบรกหลังนี่เบรกหน้าเบรกหน้าตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอมไบเบรกเบรกหน้าจะไปหน้า70หลัง80เอ้ยหน้า70หลัง30คืออะไรคือเบรกถ้าเรากดเบรกหน้าปั๊บทุกทีถ้าเป็นรถธรรมดาถ้าหลังหน้าคือหน้าหลังคือหลังที่มันไม่ใช่คอมไบเบรกถ้าเบรกหน้าคือเบรกหน้าได้ 100% เลยแต่นี่เป็นคอมไบเบรกคือมันจะแบ่งไปหน้า70หลัง30เบรกอันนี้อันเดียวใช่ครับอันนี้ก็จะเบรกหลังอย่างเดียวอ๋อถ้าอันนี้ก็คือบาลานซ์กันบาลานซ์ครับมันจะเป็นเบรกหน้าเบรกหลังโดยไม่ต้องกดอะไรเลยใช่มั้ยอัตโนมัติก็กำเบรกอย่างเดียวกำเบรกอย่างเดียวใช่ครับอ๋อคือมันจะไม่ล็อกปุ๊บเลยใช่มั้ยมันไม่ล็อกครับคือมันจะเป็นหน้าแต่ว่าล็อกไหมล็อกล้อล็อกเลยถ้าเบรกแบบเบรกปึ๊กลงมาล้อล็อกทันทีเพราะมันไม่ใช่ ABS ครับในกรณีที่คอมไบเบรกมันคือมันทำงานตอนไหนคอมไบเบรกแค่เรากำเบรกก็ทำงานแล้วครับอ๋อแต่ถ้าจุกเราหุกคิงก็ล็อกเหมือนกันถ้าเบรกแบบเบรกกระทันหันล็อกเหมือนกันครับเพราะว่าคอมไบเบรกไม่ใช่ ABS ถ้าเป็น ABS ถ้าเราเบรกกระทันหันอย่างนี้มันจะดีดมือเราออกเองมันจะดีดมือเราออกโดยอัตโนมัติอันนี้มันแค่แบ่งหน้า70หลัง30แค่นี้แหละครับหน้า70อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เบรกหลังก็คือหลัง 100% เบรกหลังนี่มันเป็นอะไรนะเบรกหลังไม่แค่มือลิงดึงครับอ๋อเนี่ยครับครับแต่เวลาสตาร์ทนี่ก็คือถ้าขึ้นอย่างนี้สตาร์ทติดใช่ไหมติดครับมันไม่ได้ขาตั้งข้างครับอ๋อมันจะเป็นแค่ขาตั้งข้างอย่างเดียวที่สตาร์ทไม่ติดเนี่ยครับอ๋อถ้าขึ้นขาตั้งข้างสตาร์ทไม่ติดใช่ครับขาตั้งคู่สตาร์ทติดครับเนี่ยขาตั้งคู่ถ้าออกไปแรกเสียงเบรกดังหน่อยเสียงพวกสายพานหรือล้อดังหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับดังแบบไหนเงียบๆเหรออ่าเนี่ยครับมันจะดังแบบนี้เนี่ยดีไหมฮะเงียบๆเงียบๆใช่ครับอ๋อเนี่ยครับไม่ต้องตกใจมันก็มันเป็นรถใหม่ครับเป็นแบบนี้ไม่ธรรมดาเบรกหน้ามันก็เป็นธรรมดาครับถ้าเบรกใหม่มันจะดังหน่อยแค่ไม่สักพักมันก็จะหายของมันเองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อกเบรกในล็อกเบรกนี่ครับพี่บีบเบรกเข้ามาให้สุดแล้วพี่ง้างแล้วพี่ปล่อยเนี่ยครับคือล็อกเบรกบีบเบรกให้สุดแล้วก็ง้างแล้วก็ปล่อยพี่ลองดูบีบเข้ามาให้สุดนิ้วชี้เข้ามาปล่อยเบรกครับเนี่ยครับคือล็อกละล็อกก็คือตอนไหนนะล็อกเบรกก็ตอนไหนก็ได้จอดก็ได้ครับเพราะมันเป็นล็อกเบรกหลังอยู่แล้วแล้วพี่จอดชันหน่อยชันประมาณนิดนึงแล้วพี่กลัวมันไหลอ๋อคือล็อกไม่ให้ไหลรถใช่ครับคือล็อกไม่ให้รถไหลแค่นั้นเองถ้าเกิดกดพลาดตอนกลับอ่ะอะไรนะฮะถ้ากดพลาดตอนกลับอ่ะกดพลาดยังไงครับกดพลาดตอนขับอ่ะ
ตอนกลับตอนกลับขับรถอ่ะตอนขับมันไม่เป็นไรครับมันก็ล็อกเลยเป็นไงเนี่ยครับมันก็จะอยู่แค่นี้ถ้าพี่ไม่ได้เบรกมันก็จะไม่ล็อกอ๋อมันก็จะเป็นแค่นี้ครับมันก็จะไม่ได้ล็อกเบรกถ้าพี่ไม่ได้กดเบรกเพราะว่าทุกคนกดเบรกมันไม่มีทางพลาดไปโดนอยู่แล้วครับยกเว้นจะมือไว้อย่างนี้เพราะทุกคนกดเบรกก่อนนี้ก็ต้องแค่วางไว้แค่นี้ครับสัญชาตญาณโอเคครับมีอะไรที่มันคนใช้ไม่เป็นไม่มีแล้วครับส่วนมากก็เป็นธรรมดาครับผมก็จะมีที่คนจะใช้ไม่เป็นก็แค่เปิดบอกแล้วก็ตัวนี้แค่นี้แหละครับอย่างอื่นก็เหมือนคันอื่นหมดครับน้ำมันนี่น้ำมันอะไรนะน้ำมัน91ก็ได้95ก็ได้ครับแก๊สโซฮอล์นะเบนซินก็ได้ครับถ้าหาได้ไม่เป็นไรก็คือผสมก็ได้ผสมผมไม่แนะนำครับต้องหมดก่อนฮะครับให้เติมแบบอย่าผสมดีกว่าหรือไม่ก็ลดน้ำมันก็จะหมดแล้วหาไม่ได้จริงก็เติมก็ได้แก๊สโซฮอล์91ก็ได้95ก็ได้ถ้าให้ผมแนะนำเติมน้ำมันผมแนะนำเติม95ดีกว่า95ได้ครับแก๊สโซฮอล์95เพราะว่าถ้าโอเคมันสูงกว่ามันจะทำให้รถสมูทกว่า